เตรียมอุปกรณ์สถานที่พร้อมคุณหมอจิมมี่คุณหมอจิมมี่จิมมี่อิ่มสักทีสิไหนบอกจะมาเล่นด้วยกันไงคนไข้รอเยอะแยะแล้วนะก็เห็นนิชายังจัดไม่เสร็จไงนี่ไงจัดเสร็จแล้วมาเร็วมาเล่นด้วยกันงั้นเดี๋ยวเราเป็นหมอแล้วนิชาเป็นพยาบาลผู้ช่วยนะอืมตกลงนี่นะหลี่不舒服คุณไม่สบายตรงไหนแล้วคนไข้ปวดตัวร้อนต้องพูดยังไงล่ะทีนี้นี่ข่าวค่ะเด็กๆนี่ข่าวค่ะปุ้ยเหล่าซื้อวันนี้เด็กๆเล่นอะไรกันคะใส่ชุดสวยหล่อเชียวจิมมี่กำลังเล่นเป็นอีเชินหมอส่วนนิชาเป็นผู้ชื่อพยาบาลครับผู้ชื่อแปลว่าพยาบาลสินะถูกต้องแต่ซื้ออุ้ยขาช่วยหนูหน่อยได้ไหมคะพอดีคนไข้บ่นว่าปวดหัวตัวร้อนต้องพูดว่ายังไงเหรอคะถ้าภาษาจีนปวดหัวเราจะพูดว่าโถเถิงค่ะโถเถิงปวดหัวแต่ว่าถ้าตัวร้อนเราจะบอกว่าฟาเช่าตัวร้อนฟาเช่าตัวร้อนใช่ค่ะเก่งมากจนฟังแล้วถ้าปวดท้องล่ะคะเหล่าซือปวดท้องเราจะพูดว่าตู้จื้อเถิงปวดท้องตู้จื้อเถิงปวดท้องตู้จื้อเถิงปวดท้องใช่แล้วครับฉันปวดท้องภาษาจีนก็คือหว่อตู้จื้อเถิงฉันปวดท้องหว่อตู้จื้อเถิงฉันปวดท้องโอเคงั้นเดี๋ยวหมอจะให้เย้ายาไปกินชื่อเย้ากินยาเดี๋ยวจะได้หายป่วยนะหายป่วยภาษาจีนพูดว่าหว่อตึปิ้งหาวเลยอาการป่วยของฉันหายแล้ว Water ping หาวเลยอาการป่วยของฉันหายแล้วถูกต้องค่ะเฮิร์นข่าวดีมากไม่เอาละเปลี่ยนใหม่ดีกว่าให้หลังซื้อไปคุณหมอโอเคค่ะส่วนจิมมี่เป็นคนไข้อ้าวทำไมล่ะก็จิมมี่จะได้บอกอาการเป็นภาษาจีนไงเราจะได้ฝึกไปด้วยก็ได้งั้นเรามาสลับตัวกันค่ะนี่ค่ะอุปกรณ์คุณหมอขอบคุณค่ะแล้วคนไข้ภาษาจีนเรียกว่าอะไรเหรอคะปิ้งเหรินคนไข้ค่ะปิ้งเหรินคนไข้ใช่ค่ะคนไข้มีอาการยังไงบ้างนะคะปวดหัวตัวร้อนไม่กระสับไม่กระส่ายปวดหัวตัวร้อนไม่กระสับไม่กระส่ายเลยนะหัวเคือโซ่ฉันไอและสั่งจื้อเถิงเจ็บคอเจ็บไหมคะโอเคค่ะให้น้ำเกลือเรียบร้อยแล้วค่ะโอเควันนี้เราก็ได้คำศัพท์กันหลายคำเลยนะคะเหล่าซื้อว่าเด็กๆก็น่าจะบอกอาการเป็นภาษาจีนได้แล้วใช่ไหมคะได้แล้วครับเก่งมากเลยโอ้ยเหล่าซื้อนิชาจิมมี่ไม่ไหวแล้วเลิกเล่นแล้วไปเล่นอย่างอื่นกันจิมมี่ไม่ได้เล่นนะจิมมี่ตู้จื้อเถิงปวดท้องจริงๆโอ้ยโอ้ยซาลาเปาทำพิษโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ยรู้แล้วก็ซาลาเปาทั้งจานนั้นจิมมี่เล่นกินหมดคนเดียวเลยงั้นอีเชิงหมออุ้ยและผู้ช่วยพยาบาลนิชาต้องขอตัวไปดูแลคนไข้จิมมี่ก่อนนะคะแล้วมาฝึกภาษาจีนสนุกๆ กับหัวไอ้ไชนีสกันใหม่ค่ะใจเจียนบ๊ายบาย